หนุ่มเวียเคลื่อนไหวลงภาพตอกย้ำรักหวานเบลล่าหลังจากถูกโยงคู่รักเลิกกันค่ะคบหากันมาอย่างยาวนานกว่า8ปีค่ะสำหรับคู่ของเวียสุกลวัฒน์และเบลล่ารานียิ่งช่วงนี้ความหวานก็เพิ่มขึ้นทุกวันค่ะแถมวางแผนในเรื่องของงานแต่งงานในอนาคตแล้วด้วยแต่แววๆจู่ๆชื่อของทั้งคู่ก็ตกไปอยู่ในประเด็นของการเลิกลากันแบบเงียบๆในช่วงปีใหม่ที่ผ่านมานี้ได้ละค่ะล่าสุดมีการเคลื่อนไหวอีกครั้งโดยทางด้านหนุ่มเวียออกมาเผยภาพจากทริปเที่ยวกับสาวเบลล่าพร้อมแคปชั่นตอกย้ำรักหวานว่าสวัสดีปี2021เรียนรู้ปรับตัวยอมรับสิ่งที่ได้มาจากปีที่แล้วและจะพัฒนาความคิดและจิตใจต่ออีกในปีนี้ผมขอให้ทุกคนมีสุขภาพกายและใจที่เข้มแข็งและแข็งแรงผ่านพบเจอแต่คนที่ดีนะครับสวัสดีปีใหม่ครับพร้อมกับแท็กหาทางด้านของสาวเบลล่าหยุดมโนนะจ๊ะเพราะงานนี้เฮียเวียเขายืนยันเองกับมือแล้วค่ะว่าความรักยังหวานชื่นเหมือนเดิมจ้า